ขึ้นนะคะแล้วน้ำที่คนแพงมากอติกติอัปล่ะปลิงอันนี้วางขานี่ใช้ปลิงไหมคะน่าจะใช้ปลิงเนาะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะอุ้มตะคาทุกคนจากประเทศสเปนอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วอุ้มอยากจะลงคลิปเมื่อวานค่ะทุกคนแต่อุ้มตัดต่อไม่เสร็จเลยบางทีนะคะคลิปง่ายๆแต่แบบเฮ้ยมันใช้เวลานานจังเลยฟังนะคะตรวจสอบ 7-8 รอบ 9 รอบก็มีค่ะทุกคนพวกเราสบายดีนะคะทุกวันเลยสบายดีนะคะยกเว้นว่าอากาศตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอย่างวันนี้ล่าสุดก็อุณหภูมิอยู่ที่26องศานะคะถ้าอยู่ในแดดนี่ก็คือร้อนแต่ถ้ามาอยู่ในร่มนี่ก็คือหนาวเอ๊ะนี่มันชักจะยังไงอะไรนะคะดิฉันนะคะก็บ่นกับสวนะคะสวก็รีบไปใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวนะคะส่วนอุ้มเนี่ยก็คือใส่กางเกงขายาวเลยค่ะเพราะว่ามันหนาวอะค่ะทุกคนคือมันมีลมแล้วพอเรามาอยู่ในร่มมันก็เย็นน่ะเนาะวันนี้นะคะอุ้มตั้งใจมาหลายวันแล้วว่าอุ้มจะต้องนะคะแยกต้นไม้น้ำนะคะก็คือต้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะอุ้มไม่รู้เลยนะคะต้นพืชนะคะภาษาไทยคืออุ้มปึกมากๆเลยค่ะทุกคนอุ้มต้องมาแยกนะคะคือสวบอกหลายวันแล้วว่าเธอช่วยแยกให้ฉันหน่อยฉันทำไม่เป็นนะอุ้มก็เลยแบบว่าอ่ะปลิงฉันก็กลัวนะผัวฉันก็แคร์ประมาณนี้ค่ะทุกคนอุ้มก็เลยตั้งใจนะคะอ่ะยังไงซะวันนี้เนาะไม่มีแพลนที่จะออกไปนอกบ้านอุ้มก็เลยนะคะต้องมาแยกต้นไม้ให้นางนะคะจริงๆแล้วอุ้มต้องยอมรับค่ะว่าอุ้มกลัวปลิงมากค่ะทุกคนสมัยเด็กๆนะคะพี่สาวอุ้มจะไม่กลัวปลิงนะคะแต่อุ้มจะกลัวปลิงแล้วอุ้มไม่กลัวคางคกแต่พี่สาวจะกลัวคางคกนะคะเวลาเจอปลิงพี่สาวก็จะแกล้งอุ้มโดยการเอาปลิงโยนใส่นะเวลาเราไปเล่นน้ำที่ชนประทานอย่างนี้นะคะส่วนอุ้มเวลาอุ้มเจอคางคกนะคะเย็นๆอากาศเย็นๆคางคกเนาะก็จะออกมากินแมงนะคะอุ้มก็จะจับคางคกโยนใส่พี่สาวอุ้มนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสมัยเด็กๆเนาะแต่ว่าพอมาอยู่เนี่ยนะก็ยังกลัวอยู่แต่อุ้มต้องช่วยสวค่ะเพราะว่านางบอกว่าฉันทำไม่เป็นอุ้มก็แบบในใจหนึ่งโอ้ยฉันก็กลัวเหลือเกินนะคะไอ้ปลิงเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือต้องทำเองค่ะทุกคนสวเนาะอ่ะยอมแพ้ค่ะยอมแพ้ก็คือต้องช่วยแกทำเนาะบางทีแกก็ทำไม่ถนัดอย่างเงี้ยเราก็อ่ะฉันทำแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ช่วยๆกันไปค่ะแล้วอาจจะมีพี่ๆน้องๆนะคะแม่ๆ FC นะคะที่เพิ่งติดตามอุ้มก็อาจจะข้องใจว่าบ่อเลี้ยงปลาแค่นี้ปลิงมันมาจากไหนกันหรอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็สาเหตุสืบเนื่องมาจากว่าอุ้มไปซื้อนะคะต้นบัวค่ะทุกคนแล้วก็ต้นพืชนะคะถือต้นไม้น้ำนี่แหละอุ้มก็เรียกชื่อไม่ถูกนะคะอุ้มขออภัยเนาะตอนที่เราเอามานะคะเราก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีปลิงไอเราก็คือกลัวมากๆนะแต่สวบอกว่าก็คืออยากให้บัวมันมีสีไม่ใช่อยากให้บัวค่ะก็คืออยากให้บ่อเลี้ยงปลาของเรามันมีสีสันเนาะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีต้นไม้นะคะ
พิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วผลที่ได้มานะคะไม่ใช่แค่ว่ามีต้นไม้ที่สวยงามเท่านั้นนะแต่ยังมีปลิงนะคะเป็นของสมนาคุณเพิ่มมาอีกนั่นแลแต่เอ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นของสมนาคุณหรือของสมน้ำหน้าคุณดีคะเอาแล้วสวไปไหนล่ะไม่เห็นเลยนะคะก็สวไปซื้อฟืนค่ะเพื่อที่จะมาใช้นะคะก่อฟืนในคมีนนะคะในเตาผิงไฟของเราเนี่ยบางคมีนนะคะบางเตาผิงไฟมันก็จะมีขนาดความกว้างนะคะที่แตกต่างกันออกไปจากทุกคนดังนั้นอ่ะเราจะต้องไปยืนดูเลยนะยืนกำกับว่าความยาวเท่าไหร่ไม่เกิน3นิ้วอะไรประมาณนี้แล้วแต่เลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเขาตัดมาไม่ถูกก็คือต้องมันก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องให้เขามาตัดเพิ่มซึ่งเขาก็จะคิดเงินเพิ่มนะคะดังนั้นสวก็เลยรีบนะคะเขาโทรมาปุ๊บทิ้งทุกอย่างเลยว่าจะตัดหญ้านะคะไม่ได้ตัดวิ่งไปเลยค่ะให้ขับรถไปเลยค่ะเด็กๆ ก็เลยไม่ได้เอาไปนะองค์ก็เลยต้องดูเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ดอกไม้นะคะมีหลายสีทุกคนมีสีม่วงสีชมพูสีเหลืองๆคือเป็นดอกไม้ที่มีแทบทุกสีเลยนะแต่อุ้มได้มานะคะเจ้าของเขาบอกว่าที่ร้านนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวซึ่งมันเป็นร้านต้นไม้ที่แบบเขาเหมือนจะเลาะค่ะทุกคนนะคะเป็นร้านที่อุ้มเคยพาทุกคนไปซื้อต้นนะคะต้นดอกบัวจำได้ไหมคะร้านนั้นเลยค่ะวันต้นไม้ที่อุ้มได้มาวันนี้นะคะมันมีชื่อว่าเฮโดรเยียนะคะทุกคนค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในแถบยุโรปนะอย่างเยอรมันที่อุ้มอยู่ก็คืออุ้ยแทบทุกบ้านเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูสีแบบคือมีเกือบ7สีเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยจริงๆค่ะอันนี้ต้องจับรถตีอาบน้ำละไหนมีปิกาจูมีปลิงมาเกาะไหมหืมบอกว่าจะไปแถวนั้นแถวนั้นปลิงเยอะก็ไม่เชื่อชอบไปกัดกินอะไรก็ไม่รู้เองเนี่ยแล้วอุ้มไปได้ต้นนี้มาอย่างไรนะคะก็คือเมื่อวานนี้ค่ะพี่กล่อมกับพี่บีมานะคะคือแบบโหยหน้ายังไม่ได้ล้างฟันก็ยังไม่ได้แปรงนะคะสภาพแบบที่ฉันหมดสภาพมากๆเลยนะคะนางแบบส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปรับนะไอเราก็แบบไม่ค่อยจะได้ดูโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะคะคืออุ้มถ้าไม่ได้ตัดคลิปนะอุ้มจะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะคะทุกคนคือหลายชั่วโมงมากๆเลยนะกว่าจะได้มาดูโทรศัพท์อีกครั้งนึงเนาะถ้าใครส่งข้อความมาอุ้มก็จะไม่เห็นเลยค่ะทุกคนอย่างพี่ๆน้องๆนะคะที่เขียนคอมเมนต์มานะถ้าอุ้มไม่ไปดูนะคะที่ youtube.studio.com นะอุ้มก็จะไม่เห็นเลยก็คือบางคอมเมนต์ไม่เห็นเลยจริงๆนะคะบางคอมเมนต์ก็จะยังเห็นอยู่นะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ว่าพอนางนะคะส่งข้อความมาปุ๊บนะคะคืออุ้มยังไม่ได้ตอบเลยนะพวกนาง2คนนะก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านนะอุ้มก็เลยแบบไปไหนกันนางบอกว่าไปเก็บผักนะคะแล้วก็จะไปดูต้นไม้ด้วยนะอุ้มก็เลยอ่ะไปก็ไปนะคะไปก็ไปไอ้เราก็ใจง่ายนะคะทุกคนจับกุญแจบ้านได้ปิดประตูค่ะแต่ลืมปิดหน้าต่างจ้ากระเป๋าตังค์ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีคือใจง่ายมากเลยนะคะดีแต่สวยังไม่กลับมานะคะก็เลยรอดตัวไปถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะโดนผัวด่าแน่ๆเลยค่ะแถมซื้อต้นไม้ไม่มีตังค์ติดตัวต้องกู้หนี้ยืมสินพี่กล่อมอีก1,000 กว่าบาทนะคะก็แม้งานนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะทั้งหมด3คิวค่ะทุกคนแพงมากเลยค่ะฟืนปีนี้นะคะวันนี้นะคะทำไมซื้อฟืนมาอีกอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เห็นซื้อฟืนมาแล้วนี่ก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเขาโทรมาบอกว่าเดือนหน้านะคะจะขึ้นราคาฟืนแล้วนะสวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แกขอซื้อเพิ่มละกันนะคะเพราะว่าไม้ที่เราซื้อนะคะใหม่ทั้งล็อตเนี้ยนะคะมันเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะคือเราใช้แค่ไม่กี่ก้อนมันก็อุ่นได้ทั้งคืนเนาะหากเปรียบเทียบกับฟืนที่เรามีอยู่นะคะในโรงเก็บฟืนเมื่อ2ปี4ที่ผ่านมานะคะก็คือว่ามันเป็นไม้ที่พ่อปู่นะคะสะสมไว้ตั้งแต่นู่นค่ะตั้งแต่คุณแม่มีชีวิตอยู่นะคะจนตอนนี้นะคะพวกเรามาอยู่ได้2ปีนะก็ยังใช้ฟืนที่คุณพ่อสะสมไว้อยู่แล้วนะคะ
ข้อเสียของการใช้ฟืนเก่านั่นก็คือว่าเขาจะไหม้เร็วมากๆเลยนะคะให้ความร้อนเร็วแล้วก็ไหม้เร็วแล้วก็จะร้อนไม่นานค่ะทุกคนมันถ้าให้เปรียบเทียบนะคะกับฟืนใหม่นะคะฟืนใหม่ก็คือจะไหม้ช้านะคะแล้วก็จะให้ความร้อนนานนั่นเองค่ะราคานะคะก็เลยค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งนะคะแล้วยิ่งเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะขึ้นราคาแล้วสบก็เลยรีบไปจองรีบไปซื้อมาไว้ใช้นะคะช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะน้ำในบ่อปลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำนะคะทุกคนใส่น้ำใหม่บ้างเป็นบางครั้งเนาะแต่ตอนช่วงหน้าหนาวนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้แม้กระทั่งใส่ปุ๋ยหรืออะไรแต่อย่างใดอาหารน้องปลาเราก็ไม่ได้ให้นะคะแต่พออากาศมันเริ่มดีอุณหภูมิมันเริ่มได้ทีเนี้ย เขาเรียกว่าตะไคร่น้ำมันก็กำลังมามันมาเลยแหละช่วงนี้แล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยขึ้นนะคะแล้วน้ำที่เนี่ยค่ะที่ใช้แล้วเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอามารดน้ำต้นไม้เอามารดน้ำผักค่ะทุกคนจ้ะอุ้มดูดนะคะดูดอีกทุกคนดูดหลายรอบมากแล้วน้ำมันไม่มาสวบอกว่าสงสารมากเลยฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำทั้งที่ในบ่ออ่ะมันก็มีเยอะอยู่นะทำไมน้ำมันไม่ไหลแกก็เลยไปเอาหัวสูบนะคะเสียบไฟให้อุ้มน้ำมันก็เลยไหลมาอย่างนี้ค่ะทุกคนฝนมันไม่ตกหลายวันแล้วอ่ะต้นอะไรคุ้นๆฝนมันไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนแล้วบ้านอุ้มน่ะถ้าฝนมันไม่มาแบบจริงๆจังๆอ่ะมันก็จะสภาพนี้เลยค่ะแต่ดอกไม้ในป่าข้างหลังทุกคนไม่ต้องรดนะคะเพราะว่าเขามีรากเก่าแล้วรากเขามันลึกลงไปในทรายข้างล่างมันก็ยังชื้นอยู่ไงแต่ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเพิ่งเกิดใหม่มันแบบมันยังต้องการการเอาใจใส่ค่ะทุกคนจ้ะพอฟืนมาส่งนะคะมันก็จะมีบางชิ้นนะคะบางก้อนค่ะทุกคนที่เขาตัดไม่ได้ขนาดนะคะสวก็เลยต้องมานั่งตัดฟืนเองค่ะซึ่งอุ้มก็บ่นไปนะคะว่าทั้งที่ตัวเองน่ะไปเฝ้าแท้ๆนะคะช่างยังตัดไม่ได้ขนาดเลยแล้วตัวเองก็จะต้องมาทรมานสังขารนะโดยการจะต้องมาผ่าฟืนมาตัดฟืนเองอุ้มก็บ่นไปชุดใหญ่นะคะที่บ่นนั้นก็คือว่าเป็นห่วงแกนั่นแหละค่ะทุกคนจ๋าร้อนนะคะก็เลยต้องอาบให้ลูกแล้วแหละ20กว่าองศาแล้วนะคะน้ำก็อุ่นแล้วอุ้มเปิดไว้ตั้งแต่เช้าอาบน้ำให้ลูกไปนะคะพอต้องเปลี่ยนฉากเราก็ไม่ปล่อยลูกให้วิ่งนะคะเดี๋ยวลูกจะหนีเราก็อุ้มลูกแล้วเราก็ไปเอาโทรศัพท์ของเรามาเปลี่ยนมุมค่ะการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเด้อเข้าอ่างเออลงอ่างเลยลูกลงอ่างทำไมงั้นลงอ่างจิมมี่ต้องล้างด้วยทักจิมมี่ด้วยล้างอาบน้ำด้วยเดี๋ยวป๊าว่าอาบน้ำให้ลูกยังไงขี้ตายังเกิดมีขี้ตาแล้วเนี่ยสีอาบน้ำให้ลูกนะแต่แม่เปียกตัวจะตายไปไหนอย่าเพิ่งไปผ้าหอมเองอ
อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะขี้เหร่มากเลยลูกไข่ฮะต้องอาบนะเพราะว่าวันนั้นที่ว่าเราพาน้องไปเดินนะคะเอาตัวเองนะไปถุยไม่ใช่ไปถุยไปถูกับปลาตายค่ะทุกคนอุ้มเห็นก็ช้าก็ดึงลูกไม่ทันนะเหม็นหลายวันมากเลยสุดท้ายนะวันนี้ก็เลยต้องอาบให้ว่าจะอาบหลายวันแล้วค่ะแต่ว่ามันเอ้ยมันยังเย็นอยู่เนาะมันไม่มีแดดค่ะทุกคนกลัวหนาวไม่ได้อาบในบ้านให้นะคะนี่สวก็รับประทานเรียบร้อยแล้วแต่อุ้มก็คือว่าจัดการสวนผักนะคะสวนดอกไม้ยังไม่เสร็จเนาะอุ้มก็อยากให้มันแล้วอย่างเงี้ยทุกคนมันถึงจะกินข้าวอร่อยไม่หนาวหรอกไปค่ะไม่หนาวค่ะตั้ง26องศาวันนี้ไปค่ะค่ะสำหรับมื้อเที่ยงของสว.วันนี้นะคะก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดนะคะทานคู่กับถั่วฝักยาวฝรั่งนะคะใส่จะเป็นโยเกิร์ตหรือจะเป็นโยเกิร์ตเปรี้ยวนะคะก็ได้ตามแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ใครจะชอบออกเปรี้ยวๆหรือออกแบบธรรมดาธรรมดาก็ย่อมได้ทั้งนั้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบออกเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะส่วนสว.ก็ใช้เป็นโยเกิร์ตชนิดเปรี้ยวนะคะแกชอบประมาณนี้ค่ะมันเป็นอาหารพื้นเมืองนะของคนเซอร์เบียแท้ๆค่ะทุกคนเนาะแต่สำหรับหมูชุบแป้งทอดเนี่ยมันไม่ใช่ออริจินอลของเซอร์เบียนะคะมันเป็นของถ้าอุ้มจำไม่ผิดก็คือของออสเตรียนั่นเองแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะแกชอบยังไงก็ทำให้แกกินอย่างนั้นแหละค่ะส่วนของอุ้มนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนนะคะแต่ลูกชิ้นที่เซอร์เบียนะจะบอกว่าหาดีๆหาคุณภาพดีๆยากจริงๆค่ะยากมากเลยนะแล้วเวลาเราซื้อมาน่ะก็เก็บไว้ไม่ได้นานทุกคนเวลาทอดมันก็ไม่มีสีสันที่แบบสวยงามเหมือนบ้านเรานะมันก็ไม่ได้กรอบเหมือนบ้านเราด้วยเอ๊ะอะไรยังไงนะคะทีนี้พอเรามาแบบเห็นอย่างเงี้ยมันเออมันก็ยังดีนะมันทดแทนกันได้นะถึงไม่ได้มากก็ยังน้อยก็ได้น้อยนิดนึงนะคะเราก็กินแก้คิดถึงบ้านนะคะก็พอแก้ขัดได้ค่ะอึ๊บล่ะสีสันเลยนี่ส้มตำนี่เป็นผักจากสวนของเรานะคะลูกชิ้นของเขานะคะมันจะออกเค็มๆเขาเน้นเค็มอ่ะที่นี่อยากทุกคนกินเค็มเค็มแล้วก็หวานหวานแบบน้ำตาลสลบไปเลยค่ะตำบักหุ่งของเขาก็อะไรเนี่ยเขาจั่วมากเลยนะแมงวันเยอะมากค่ะทุกคนจบท้ายปิดคลิปอุ้มกินยอดอันนี้นะคะทุกคนยอดถั่วลันเตาค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะคะจะหอมหอมเหมือนเรากินข้าวโพดอ่อนอุ้มขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องฟืนนิดนึงนะคะคือถ้าเราไม่ซื้อเลยได้ไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันแพงกว่าปกตินะคะก็คือ3คิวเนี่ยมันแพงมาเกือบ 1,000 บาทเลยนะคะซึ่งแตกต่างจากราคาที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างมากมายเลยถ้าหากว่าแพงอย่างนี้เราไม่ใช้ได้ไหมมันไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเรานะคะเมืองโซนยุโรปน่ะมันมีฤดูหนาวที่ค่อนข้างหนาวนะมีหิมะด้วยนะคะดังนั้นการที่เราจะทำให้ร่างกายอบอุ่นบ้านเราอบอุ่นนะคะมันจำเป็นจริงๆค่ะดังนั้นฟืนไปอยู่ไหนก็จำเป็นเนาะถ้าหากว่าจะเราจะใช้ไฟฟ้าได้ไหมนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านของเรานะคะมีเขาเรียกว่าโบเดนไฮสูงนะคะมีเครื่องทำความร้อนใต้ดินด้วยนะคะคือตอนที่เรารีโนเวทบ้านเราก็จ้างให้เขามาทำให้เอ็กซ์ตร้านะคะจ้างทำพิเศษนั่นเองค่ะแต่ก็ถึงกันนั้นนะคะฟืนก็ดีกว่าดีที่สุดค่ะเพราะว่าราคาก็ยังถูกกว่าไฟฟ้านั่นเองค่ะเนาะนี่อุ้มเตือนสวแล้วนะคะว่าไม่ให้ทำให้จ้างคนมาช่วยนะแต่นางบอกว่านิดเดียวเองทำไปเดี๋ยวก็เสร็จนะคะอุ้มก็อ่ะไม่อยากจะมาเถียงกับ
คนแบบว่าหัวดื้ออย่างแกนะคะก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันแต่คนที่จะต้องมาทำหน้าที่รับผิดชอบในคืนนี้ก็เป็นอุ้มเองนะคะน่าจะหนีไม่พ้นค่ะทุกคนจ๋า